ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาไว้อย่างเป็นระบบเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่21พลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มอบนโยบายให้ปี2561เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มุ่งเน้นให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมโดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมาเป็นแนวทางการดำเนินการซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาต่อยอดและมีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้านได้แก่ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. มีงานทำมีอาชีพและ 4. เป็นพลเมืองดีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีภารกิจหลัก6ด้านได้แก่ด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขันด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษาด้านการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้านที่1การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงได้ดำเนินการขับเคลื่อนโดยบูรณาการกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่กำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีความภาคภูมิใจและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ปลูกฝังการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารียุวกาชาติเพื่อส่งเสริมจิตอาสาและการบำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมพร้อมทั้งน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแก่นหลักในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เกิดผลอย่างยั่งยืนโดยส่งเสริมให้ครูมีบทบาทปลูกฝังความพอเพียงแก่ผู้เรียนพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงและเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่2การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขันได้กำหนดแนวทางการพัฒนาประชากรวัยแรงงานให้มีทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารส่งเสริมประสบการณ์ด้านอาชีพเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันในตลาดแรงงานพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพทางเลือกและพัฒนาฝีมือแรงงานผลิตกำลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการในท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยมิติทางเศรษฐกิจพร้อมกันนี้ได้พัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมฮาลาลเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจฮาลาลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าฮาลาลอย่างเต็มรูปแบบด้านที่3การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ประชากรทุกช่วงวัยได้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตรระดับปฐมวัยหลักสูตรด้านอาชีพและหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัดดูอีนประจำมัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนต้นตามความต้องการของพื้นที่จัดตั้งศูนย์ภาษาและเทคโนโลยีส่งเสริมทักษะทางภาษาที่หลากหลายและจัดตั้งศูนย์พัฒนาครูเพิ่มศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้แบบสเต็มศึกษาและการสอนแบบโครงงานการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพครูนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่มุ่งเน้นการอ่านออกเขียนได้พร้อมกับพัฒนาสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานด้านที่4การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษาได้สร้างแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบนำประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษาให้ทุนการศึกษาเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อและส่งเสริมการเข้าถึงการบริการทางการศึกษาของประชากรวัยเรียนอย่างมีคุณภาพนอกจากนี้ได้ผลักดันโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อช่วยเหลือผู้เรียนครอบครัวที่มีรายได้น้อยผู้เรียนที่ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้อุปการะให้ได้รับการศึกษาและการฝึกทักษะอาชีพอย่างทั่วถึงในขณะเดียวกันได้ผลักดันโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬาด้านที่5การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการผ่านการกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาน่าอยู่น่าเรียนและจัดทำหลักสูตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับสถานศึกษาพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและชุมชนจัดทำสื่อและฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้านที่6การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษามีเป้าหมายให้ผู้เรียนครูคณาจารย์บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรูปแบบสารพลังประชารัฐและการพัฒนาต้นแบบการจัดการศึกษาท้องถิ่นพึ่งพาตนเองโดยใช้ตำบลเป็นฐานอีกทั้งยังได้จัดกิจกรรม Smart Office เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาพร้อมทั้งการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานการยกย่องและเชิดชูเกียรติกรณีพิเศษและค่าตอบแทนพิเศษปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงเป็นปีแห่งการนำระบบการศึกษาที่เข้มแข็งมาเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดสันติสุขได้อย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลโดยบูรณาการพลังความร่วมมือในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจังเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกคนบนพื้นแผ่นดินปลายด้ามขวานสมดังปณิธานเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง